วัสดีครับอันนี้เป็นนิคอนคูพิกนะครับ S700 นะครับตัวนี้สีมันของที่ญี่ปุ่นเขาบอกมาว่าแบ็คเกรย์อะไรสักอย่างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเขียนอธิบายทีหนึ่งเปิดเครื่องก็ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวลองกดเดี๋ยวลองใช้มาโครนะครับเพราะอันนี้มันใกล้นะครับนึกว่าถ้าเป็นขึ้นสีแดงแบบเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะไอ้นี่ไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เซตติ้งอันนี้โหมดนี่นี่ถ้ามันขึ้นสีเขียวเงี้ยก็กดถ่ายได้เลยนะครับอันนี้ถ่ายไปแล้วนะเดี๋ยวเราลองดูแฟลชเนื้อว่ามันทำงานหรือเปล่ากดข้างบนนะครับเมื่อกี้เราตั้งออโต้อยู่เราบังคับเปิดนี่ก็ติดดีนะครับจะเข้าไปดูรูปก็ตรงนี้นะครับวันนี้เรากดถ่ายเล่นมานะครับซูมเข้าซูมออกก็ตรงนี้นะครับมันจะเป็น2สเต็ปนะนี่มันจะได้เท่านี้นะครับเดี๋ยวลองปิดแฟลชออโต้นี่ก็ซูมออกเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าเลนดีกว่าเนี่ยเลนมันก็ยืดซูมอินซูมเอาท์ได้ปกตินะครับจริงๆเราเลือกภาษาให้แล้วนะเป็นภาษาอังกฤษนี่ language นี่ต่างๆนะครับ settingถ่ายวิดีโอได้นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ตั้งวันที่เนอะนี่ตูมดิจิตอลปิดนะครับแล้วก็เลือกความละเอียดได้เหมือนกันนะครับก็ไม่น่ามีไม่มีอะไรแล้วครับดูสภาพก็ยังดีอยู่มันจะมีรอยบ้างนะครับแต่ว่าถือว่าสวยนะครับตัวนี้อึ๊บนี่เป็นแบตแล้วก็เป็น SD card นะครับหาโดยทั่วไปแต่ว่าก็จะแถมให้อยู่แล้วนะครับนี่เป็น serial number นะครับบอกว่า made in อะไรผลิตอินโดนะครับบริษัทญี่ปุ่นโอเคขอบคุณครับ